ดวงรายสัปดาห์นะคะของชาวธาตุไฟนะคะจะดูให้เป็นรายวันเลยชาวธาตุไฟก็จะเป็นราศีเมษสิงห์ธนูนะคะพลังงานของคุณนะคะในสัปดาห์สุดท้ายของปีก็คือวันที่25-31 ธันวาคม 2566พลังงานของคุณทั้งอาทิตย์ก็คืออาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงโอ้ my god มีความสุขมากชาวธาตุไฟนะคะได้เดอะซันนะคะนี่เดอะซันไปข้างหน้าเลยคุณได้เดอะซันมองไม่เห็นนะใช่ปะถอยมาหน่อยโอเคถอยไม่อีกถอยไม่อีกถอยไม่อีกเห็นไหมเห็นชื่อไหมโอเคเดอะซันนะคะนี่พลังงานของคุณคุณได้เดอะซันนะชาวธาตุไฟนะคะพลังงานดีมากเดอะซันก็คือความสนุกสนานความร่าเริงความสดใสความสำเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยแฮปปี้สดๆนะคะเนี่ยเป็นพลังงานความสำเร็จขอเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะคะในวันที่25 ธันวาคม 2566ให้กับชาวธาตุไฟนะคะโอ้ the high princess นะคะ the high princess คำแนะนำความช่วยเหลืออะไรเอ่ย page of cup นะคะชาวธาตุไฟได้อะไรนะคะ the high princess แล้วก็ page of cup นี่เลยนะคะนี่พลังงานของคุณในวันที่25นี่สะท้อนไฟโอเคไม่สะท้อนแล้วเนาะคือพลังงานส่วนตัวของคุณอ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีๆอยู่แล้วในสัปดาห์สุดท้ายพลังงานแห่งความสนุกสดใสร่าเริงนะคะทั้งอาทิตย์นี้คุณก็จะมีความสุขแบบเดอะซันเลยแต่ในวันที่15นี้นะคะก็เป็นอะไรที่คุณอ่ะอาจจะมีการพัฒนานะคะสมาธิมีการทำสมาธิเพิ่มขึ้นมีการพัฒนาจักรที่7หรืออาจจะมีการล้างและพัฒนาพลังงานล่ะทุกจักรเลยในร่างกายคุณนะนี่นะคะนี่นะมีการพัฒนาพลังงานหยินหยางในตัวนะคะ The High Princess นะคะมีการนั่งสมาธินะคะเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปปาร์ตี้อะไรหรอกนะคุณน่าจะไปทางธรรมซะมากกว่าอาจจะอยากอยู่คนเดียวอยากนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้เป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเนี่ยหรือบางท่านบางรายนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมเนาะสำหรับธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะซึ่งค่อนข้างจะหลากหลายพลังงานมากๆเลยเพราะเป็นพลังงานรวมบางท่านบางรายที่แต่ก่อนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะ The High Princess นะคะความสัมพันธ์ที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นนะก็จะได้รับความชัดเจนนะคะเนี่ย Page of Cup นะคะจะได้รับความรักความชัดเจนจะมีการกลับมาขอโอกาสขอคบขอโอกาสทำให้มันดีขึ้นทำให้มันชัดเจนขึ้นนะคะนี่นะพลังงานบางท่านบางรายนะคะก็จะเป็นเช่นนั้นขอพลังงานให้คุณนะคะพลังงานให้คุณวันที่26 ธันวาคม 2566สำหรับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์พลังงานส่วนตัวคุณเป็นเดอะซันนะคะความสดใสร่าเริงความสำเร็จแล้วเหตุการณ์สำคัญสำคัญในวันที่26คือเดอะสตาร์แล้วก็6ถ้วยนะคะนี่คุณจะมีชื่อเสียงนะคุณจะได้รับการยกย่องเชิดชูนะคะโอ้ยน้องโป๊เดี๋ยวโดนแบนน้องโป๊ปิดไว้หน่อยนะคะนี่นี่เลยงานที่คุณทำนะคะงานที่คุณทำโอ้ยแสงไฟนี่นะตรงนี้แล้วกันงานที่คุณทำจะประสบความสำเร็จนะคะเดอะสตาร์ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่างานธุรกิจส่วนตัวอะไรใดๆของคุณที่คุณทำไว้ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะมันจะประสบความสำเร็จที่คุณทำไว้หวานเมล็ดไว้นะคะจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงจะเป็นที่รู้จักนะคะเนี่ยและคำแนะนำของคุณนะคะก็คุณมาถูกทางแล้วนะคะขอให้คุณเป็นผู้ให้ต่อไปให้คุณเป็นแสงสว่างนะคะช่วยเหลือผู้คนให้กับผู้คนต่อไปนะนี่นะคะ6เหรียญนะไม่ว่าจะเป็นให้งานให้เงินให้ทานหรือให้ความรู้ให้แสงสว่างให้ความรักให้ความเมตตา
ใดๆนะคะส่งพลังงานดีๆออกมาสู่โลกนี้นะคะเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วแล้วคุณจะประสบความสำเร็จทุกเรื่องที่คุณหวังเลย The Star นะคะอยู่ในพลังงานความสุข The Sun นะคะโอเคต่อมานะคะเป็นพลังงานของวันที่27ของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะวันที่27 2566ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณได้ Page of Pentacle นะคะคำแนะนำหรือการช่วยเหลือ King of Swords นี่เป็นเรื่องดีๆเหตุการณ์สำคัญสำคัญเป็นเรื่องดีๆนะคะเนี่ยจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องการเงินเป็นเงินที่แบบว่าเงินก้อนโตนะเงินก้อนโตเงินจากโชคลาภนะคะนี่เลยเงินก้อนใหญ่อาจจะเป็นถูกหวยรวยเบอร์หรือเปล่าคุณอาจจะนอนฝันแล้วก็เห็นเลขหรือเปล่าแต่ว่าในที่นี้นะคะถ้าคุณจะซื้อเลขซื้อเบอร์อะไรก็ขอให้ซื้อกับพลังงานเพศชายนะคะเนี่ยที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผงผางเสียงดังนิดนึงนะคะถ้าคุณไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตโต้ก็ขอให้ซื้อกับคนขายที่เป็นผู้ชายแล้วก็ค่อนข้างที่จะผงผางเสียงดังนิดนึงนะนั่นแหละจะทำให้คุณถูกหวยจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรดีให้โชคคุณหรืออาจจะเป็นพ่อคุณหรือญาติพี่น้องฝั่งผู้ชายหรือว่าเป็นสามีคุณก็ได้ถ้าคุณเป็นหญิงนะที่เป็นพลังงานเพศชายที่ค่อนข้างที่จะเสียงดังผงผางเด็ดขาดนี่เลยให้คนนั้นอ่ะเป็นคนเลือกให้ซื้อให้หรือเป็นคนให้เลขคุณถ้าเป็นคนขายก็จะต้องมีลักษณะอย่างนี้นะก็จะให้โชคให้ลาภคุณนะโอเคต่อมาขอวันที่10เท่าไหร่28ขอพลังงานเหตุการณ์สำคัญสำคัญวันที่28ธันวาคม2566ให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะจะมีพลังงานอะไรเกิดขึ้นนะคะ King of Cup นะคะ King of Cup King of Cup ขอความช่วยเหลือของคุณเป็นอะไรหรือคำแนะนำ The Moon นะคะ The Moon น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเพศชายนะในวันที่28ธันวาคมน่าจะมีการพูดคุยกับบุคคลที่เป็นเพศชายนะคะที่มีลักษณะมีเสน่ห์พูดจาเพราะนะคะอ่อนโยนนะคะนี่นะนี่นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคิดถึงนะมีความคิดถึงนะคะ The Moon มีความคิดถึงมีความห่วงหาหรือบางท่านบางรายอาจจะมีอาการหึงหวงน้อยใจนะคะอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีแล้วโอ้ทำไมไม่โทรหาทำไมไม่เอาใจใส่ทำไมไม่นัดไปเขาดาวอะไรเงี้ยอาจจะมีความคิดแบบมากมายในหัวคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการแนะนำให้คุณว่าให้คิดแต่พลังงานบวกๆอย่าคิดลบนะคะอย่าคิดกังวลไปล่วงหน้านะคะเขาอาจจะกำลังเซอร์ไพรส์คุณอาจจะมีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวไปเขาดาวในวินาทีสุดท้ายก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่โรแมนติกมากๆนะคะ King of Cup นะเขาอาจจะทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณอยู่หรือเปล่าให้รอฟังรอดูอย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้มีความสุขแล้วก็ทำปัจจุบันให้มันดีแล้วทุกอย่างมันจะดีในอนาคตเองนะนี่นะคะมีความรักก็ส่งความรักให้แก่กันนะอย่าส่งอารมณ์ลบๆให้แก่กันทุกอย่างจะออกมาดีนะโอเคพลังงานวันที่เท่าไหร่29โอเคขอพลังงานวันที่29นะคะธันวาคม2566ให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณได้อะไร The Magician นะคะวันที่29มีอะไร The Hermit วันที่29วันที่29นะคะนี่อาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในวันที่29ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรต่างๆจะเ
ข้ามาทดสอบจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณในพลังงานของคุณในโลกของคุณค่อนข้างเยอะนะ The Magician นะคะมาทุกอย่างเลยธาตุดินน้ำลมไฟนะเนี่ยทุกอย่างเลยถ้วยไม้คทาเหรียญดาบนะคุณจะต้องใช้ทุกๆศาสตร์ที่คุณมีเลยนะทุกๆความสามารถทุกๆความรู้ที่คุณมีนะคะในวันนั้นจะเป็นวันอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่คำแนะนำของคุณก็คือ The Hermit ขอให้ใจเย็นๆมีสมาธิใจเย็นๆมีสมาธิค่อยๆจัดการไปทีละอย่างนะในวันที่19นะคะอาจจะเป็นการเคลียร์เรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือเรื่องอะไรหรือเก็บข้าวเก็บของเพื่อที่จะไปเที่ยวไปเขาดาวหรือเปล่าเลยอาจจะดูยุ่งๆในวันที่29นิดนึงนะประมาณนั้นก็ขอให้มีสติเฮอร์มิตนะคะให้มีสติมีสมาธินะคะก็จะได้ไม่หลงลืมของนะคะจะไปเที่ยวก็จะได้เก็บของครบหรือเดินทางปลอดภัยขับรถขับราปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะมีสติอยู่ทุกขณะในวันที่29นี่คือคำแนะนำวันที่30ขอพลังงานวันที่30ให้กับชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟพลังงานให้ชาวธาตุไฟวันที่30ธันวาคม2566นะคะเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น8 of Swords นะคะขอคำแนะนำThe Tower นะนี่วันที่30นะคะจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะที่เข้ามาช่วยคุณเข้ามาช่วยคุณเพราะมันเป็นไพ่คำแนะนำไพ่การช่วยเหลือนะคะเป็น The Tower นะคือมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะเข้ามาทำให้คุณวิตกกังวลเครียดไปเองแปดดาบเป็นอะไรที่คิดวิตกกังวลเครียดไปเองที่จริงไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่คุณเครียดคุณวิตกกังวลไปเองอาจจะแบบยังไงเขาจะเซอร์ไพรส์ไหมคะว่าจะพาฉันไปเขาดาวไหมหรือว่าฉันจะไปเดินทางไปท่องเที่ยวกับบ้านไปหาญาติไปเขาดาวหรืออะไรยังไงก็คือกังวลว่ารถจะติดไหมจะลืมข้าวของไหมจะไปถึงกี่โมงจะไปกินข้าวที่ไหนร้านจะเต็มไหมจะจองร้านอาหารได้ไหมหรืออะไรยังไงคือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนั้นแต่ว่าคุณเครียดไปเองนะแปดดาบมันดาบเนี่ยมันไม่ได้ทิ่มแทงมันไม่ได้ทำร้ายคุณเลยมันเป็นความเครียดของตัวคุณเองที่คุณสร้างขึ้นมานะคะซึ่งคำแนะนำและความช่วยเหลือนะเป็น The Tower ก็คือว่าก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆรักษาพลังงานบวกไว้เดี๋ยวจักรวาลจะนำพาเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่มันจะเซอร์ไพรส์คุณอะเนี่ยเห็นไหมมันมีเซอร์ไพรส์แน่ๆแฟนของคุณจะต้องเซอร์ไพรส์คุณแน่ๆทำให้คุณแบบเครียดแบบเหมือนทำนิ่งๆเฉยๆเหมือนจะไม่มีการฉลองเหมือนจะไม่ได้เข้าดาวกันอาจจะบอกว่ายุ่งไม่ว่างหรืออะไรยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยวันที่30มันจะต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คุณเนี่ยเห็นปะ The Tower มันออกเป็นไพ่คำแนะนำความช่วยเหลือมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเซอร์ไพรส์คุณนะเป็นอะไรที่ปุบปับฉับไวแล้วก็เซอร์ไพรส์เนี่ยคุณจะประหลาดใจจากที่เครียดๆจะร้องไห้อาจจะแบบดีใจกรี๊ดๆเลยนะเนี่ยนะโอเคต่อมานะคะพลังงานวันที่31สวัสดีค่ะเฮียเบิ้ลนะคะมีคำถามพิมพ์ได้เลยนะคะขอพลังงานวันที่31ธันวาคม2566ให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะวันที่31นะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น Queen of Pentacles นะคะคำแนะนำความช่วยเหลือ5ไม้เท้า5ไม้เท้านะคะในวันที่31ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนี่ยคุณอาจจะเนี่ยไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวนะคะเนี่ยใช้เงินนิดหน่อยนะคะเนี่ยควีนเหรียญแต่คุณก็ขนหน้าแข้งไม่ร่วงแน่นอนเพราะคุณค่อนข้างที่จะเตรียมการเตรียมเงินไว้กับสถานการณ์ที่จะไปกินเที่ยวขอบคุณค่ะเฮียเบิ้ลสถานการณ์กินเที่ยวในช่วงปีใหม่นะวันที่31เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเป็น Queen of Pentacles นะคะคือเตรียมเงินไว้เยอะสำหรับที่จะไปเขาดาวนี่เนาะแน่นอนแล้วแต่ว่าในงานเขาดาวเนี่ยอาจจะมีลูกๆหลานๆของคุณหรือเพื่อนฝูงอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ย
นะถ้าแบบในบ้านคุณมีเด็กเยอะคุณมีการจับฉลากห่อของขวัญหรือแจกเด็กๆแจกเงินเด็กๆเล่นเกมอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดกิจกรรมที่เด็กแย่งของขวัญแย่งเงินหรือว่ามีการแข่งแย่งแข่งขันเล่นเกมกันซะมากกว่าน่าจะเป็นการเล่นเกมแล้วคุณก็ให้รางวัลเป็นเงินอะไรประมาณนี้นะเนี่ยสนุกสนานไม่มีอะไรนะคะจบแบบว่าสิ้นปีไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาครอบครัวอะไรประมาณนี้